วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะน้องเต๋าสวัสดีแฟนเพจกฤษฎาฟู้ดคาร์นะคะใบไม้ยอยักษ์3579 Toyota Revo ปี2015ราคาโปรโมชั่นนะคะราคาโปรโมชั่น 389,000 บาทถูกมาก 389,000 บาทนะคะหลังคาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้กงไม่เอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดออกให้ใช่ได้แต่สำหรับลูกค้าที่เอารถไปทำวิ่งผักวิ่งน้ำแข็งได้หมดวิ่งเหล็กนะคะได้เลยนะถ้าวิ่งเหล็กวิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช้หลังคาใช้คอกแบบนี้ได้เลยเอาไปขนหมูขนไก่นะใช้คอกแบบนี้ได้เลยนะคะลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างรับรองตำรวจไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะสภาพแบบนี้นะคะปีใหม่แบบนี้แถมไม่30,000กว่าโลอุ้ยโอ้โหหายากนะเท่ากับวิ่งมาปีละ 9,000 โลคุณเอาไปซื้อพี่ขวัญเชื่อป่ะปี2015ไม่30,000กว่าโลเท่ากับพี่ขวัญลองคิดดูนะปีนี้ปี2019เลขไม่30,000กว่าโลเท่ากับวิ่งมาอยู่ประมาณ 9,000 กว่าโลถึง 10,000 เนาะโอ้โหแบบสภาพนี้นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะน้องเต๋าเดี๋ยวอย่าบอกว่าอุ้ยถูกขนาดนี้คุณเอารถโดนมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้ดูโดยรวมเลยว่าโดนหรือไม่โดนและที่แน่ๆนะคะน้องเต๋ารู้ไหมพวกออกป้ายแดงนะคะบางตัวไม่ให้ไฟตันมองนะคะไม่มีค่ะพี่ขวัญซื้อใส่เองนะคะพี่ขวัญใส่เองใช่นะคะบอกเลยว่าไม่มีไฟตันมองนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะตัวนี้สามารถกู้ได้เต็มจัดเต็มจัดเต็มฟรีดาวนะจัดเต็มฟรีดาวหรือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะเป็นลูกค้าที่มีสลิปคาร์บอนเลยมีสลิปเงินเดือนถูกต้องนะคะเงินเดือนเปโลคืออะไรคะพี่ขวัญเป็นสลิปเงินเดือนซาลารีเข้าบัญชีเงินโอนผ่านบัญชีนะคะฟรีดาวได้ได้นะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตถือเงินมาแค่ 20,000 บาทออกรถแต่ถ้าถือเงินมาแค่ 20,000 บาทออกรถ19,000ได้ค่ะโทรหาเต๋าหรือพี่ขวัญได้เลยนะให้ดูฝากระโปรงเลยว่าความแข็งแรงมันขนาดไหนลีโก้ได้เลยค่ะนะเนี่ยน้องเต๋าถ้าใครไม่ได้สังเกตนะคะจะดูที่คานของมันนะคะลีโก้นะคะจำไว้เลยมันจะมีสัญลักษณ์ตรงคานมันคือตัวหนังสือตรงนี้นะคะไปปะเนี่ยค่ะน้องเต๋าด้านนี้จะตัว R นะคะคุณสังเกตไว้นะคะอยู่ดีๆหายไปคุณดูให้ดีด้านนี้จะตัว L นะค่ะสังเกตง่ายๆถ้าสลับข้างก็แสดงว่ารถทำมาแล้วใช่เครื่องคอมมันเร็วนะคะเรื่องน้ำมันประหยัดอยู่แล้วนะประหยัดมากประหยัดมากพี่ขวัญอันนี้จากผู้ใช้จริงนะ Toyota Revo นะนะคะพี่ขวัญใช้เองอยู่นะคะประหยัดทุกวันนี้ยังเสียใจอยู่เลยค่ะซื้อป้ายแดงมานะแล้วมาพูดแล้วมาเห็นมือ2 389,000 บาทนะคะวันนี้พี่ขวัญเจ็บใจตัวเองมากขอบอกเดี๋ยวงั้นก็ขอพูดเรื่องอีกเรื่องนึงคือด้วยความที่ตัวเองติดเบรกลีฮิตแล้วอยากลองทั้งมือ2และป้ายแดงมือ2ก็ผ่านดันผ่านโอ้โหติดเบรกลีฮิตออกรถได้ป้ายแดงก็ออกได้นะมือ2ก็ออกได้เอาถ้าป้ายแดงอ่ะคือเราอยากลองอยากลองว่ามันมีแวตไหมเพราะเวลาถามเซลล์ป้ายแดงมาขายรถที่นี่ไม่มีแวตสักคนเขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะพี่ขวัญไม่มีค่ะเนาะพอเอกสารมาเราถึงรู้ว่ามีแวตใช่นะค่ะอันนี้สำหรับลูกค้าที่จะซื้อรถป้ายแดงเราไม่ได้ห้ามแต่ขอให้ตรวจสอบดีๆคันนี้นะคะ Toyota Revo นะคะราคา 389,000 บาทปี2015ถูกที่สุดในโลกเอาไปเลยหมดทุกอย่างเลยเนี่ยทั้งหลังคาทั้งข้อทั้งอะไรอย่างเงี้ยข้อไปหมดเลยตัวนี้มีกันแมลงด้วยกันสาดด้วยตรงนี้นะน้องตาเดียวซูมน้องตาเปิดประตูซูมเข้าไปเลยดูภายในหรูมากค่ะภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็มีจอ7นิ้วนะคะภายในเบาะหนังจอ7นิ้วนี่คือแบบอย่างหรูเลยนะคะสำหรับ Toyota Revo นะคะแถมมีแอร์แบ็คคู่ด้วยนะใช่ค่ะนะถุงลมนิรภัยเบรก ABS ปกติรถจะมีแค่คนขับใช่รุ่น Revo นี่จะมีแอร์แบ็คคู่เลยนะคะแอร์แบ็คคู่เสร็จดูเบาะค่ะค่ะความกว้างของเบาะนั่งสบายมากนะคะใช่แล้วนะคะบอกเลยนะคะสวยจริงๆและคนขับอ่ะน้องเต๋าค่ะของเขาจะเวลานั่งเข้าไปส่วนโค้งหลังจะพอดีเลยมันจะไม่งอมันจะไม่นี่เลยเหมือนเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับรถหัวเดียวใช่เนาะเพราะว่าปกติรถหัวเดียวจะทำแบบบางๆทำแบบเท่าที่ใช้ได้ใช่นะไม่ต้องนึกถึงคนนั่งไม่ต้องนึกถึงคนขับนะคะแต่สำหรับRevo Toyota Revo นะคะเขานึกถึงการไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่นะคะผู้นั่งไปด้วยนะคะคือออกแบบเบาะมาเป็นเบาะหนังนะคะเป็นหมอนรองหัวนะคะด้วยความระดับความสูงความต่ำได้นะคะ
เนี่ยดูคอนโซลเขาอย่างหรูนะน้องเต่าถ้าไปนั่งข้างในแล้วคุณขับคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณอยู่กระบะหัวเดียวอันนี้คือคอนเซ็ปต์เขาเลยนะคะใช่แล้วนะคะเหมือนคนนั่งคนขับอันนี้นั่งถ่ายรูปนึกว่าเป็นรถเก๋งเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจอ7นิ้วนะคะเล่นซีดีเล่นดีซีดีนะคะตอนนี้แบบให้ความหรูเลยนะคะคุณขับคุณก็ไปนั่งปุ๊บปิดประตูปุ๊บสตาร์ทปุ๊บเงียบกริบคุณขับยาวๆยิ่งยาวยิ่งแรงแต่น้ำมันประหยัดมากประหยัดจริงนะคะที่ขวัญกล้าพูดคุ้มจริงๆนะคะโตโยต้ารีโว่นะคะคันนี้30,000โลค่ะเช็คทายเลย30,000โลเลยนะน้องเต๋าเลขมาอยู่ที่30,000โลค่ะพี่ขวัญ 35,000 โอ้โหบอกเลยว่ากริปเห็นไหมนะคนขับคนนี้ก็แปลว่าไม่ดูดบุหรี่ไม่อะไรในรถเลยเพราะว่าใช่แล้วความสะอาดสะอ้านคอนเฟิร์มค่ะน้องเต๋าไม่เหมือนหัวเดียวสมัยก่อนเนาะบ่อเป็นบ่อผ้านะคือเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของการนั่งแต่คนขับมองว่าเป็นรถที่ใช้งานจะออกแบบมาแบบไหนก็ได้อย่างเนี้ยเขามองเห็นความสำคัญเนาะบ่อหนังไม่ว่าจะคือกลิ่นบุหรี่ก็จะไม่อมเหมือนบ่อผ้าแล้วต้องกล่าวดูคนประตูแล้วถ้าเราเห็นประตูรุ่นเก่าๆของกระบะหัวเดียวจะบางมากบางความหนาของอันนี้ความหนาความทนนะคะถึงประตูด้านนอกเหล็กด้านนอกแล้วเป็นแบบวัสดุเป็นหนังแบบเย็บด้วยพี่ขวัญเย็บติดไม่ใช่ทากาวไม่ใช่แปะกาวไม่ใช่แบบเป็นงานฝีมือเลยงานละเอียดเลยนะคะนี่นะคะทุกเส้นได้นะคะใช่ค่ะคือออกแบบมาให้แบบเป็นเหมือนแฮนด์เมดเลยนะดีที่สุดเลยนะคะคือเย็บละเอียดนะคันนี้นะคะพร้อมเลยนะพี่ขวัญไม่ต้องทำอะไรแล้วเก๊ะก็กว้างน้องเต๋าค่ะกดให้ลูกค้าดูเลยบอกว่าคุณลองเข้าไปนั่งคันนี้จะเหมือนคุณนั่งรถเก๋งหรือฟอร์จูเนอร์หรือปาเจโร่เพราะช่วงการมองมันสูงมากเก็บของได้เยอะนะคะแก้บนเก๊ะล่างเก็บได้หมดเลยนะคันนี้มีติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะพี่ขวัญไม่ต้องเลยค่ะนะซื้อไปนะไม่ต้องทำอะไรเลยแหนบไม่ต้องใส่นี่ตัวนี้เสริมแหนบมาเรียบร้อยยางอะไหล่เรียบร้อยนะคะคุณไม่ต้องไปใส่แหนบเพิ่มใส่แหนบก็สิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองเงินพี่ขวัญ นี่เรียบร้อยค่ะแหนบตัวนี้เสริมมา6ตัวโอ้โหใช้งานต่อยาวๆตัวนะคะลูกค้าสามารถที่จะไปใช้งานต่อได้เลยเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้บรรทุกหนักนะแต่เขาเผื่อไว้เฉยๆเผื่อเป็นบางเวลานะรถตัวนี้ที่จริงโครงสร้างของเขาแข็งแรงนะคะค่ะโครงสร้างของเขาไม่เหมือนรถสมัยก่อนนะคะพี่ขวัญบอกนิดนึงเพราะว่าความหนาความแข็งของเหล็กความหนาความแข็งใครที่บอกว่าโตโยต้าหุ่นมันบางมันล่นมันบางมันล่นคุณลองมาสัมผัสคุณรู้ไหมคะว่าลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อรีโว่กับพี่ขวัญแล้วเขาพูดว่าอะไรโอ้ยรถฝากระโปรงหนามากหนักมากเนี่ยรถทำมาหรือเปล่าคุณพี่ขามันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขามันเป็นโรงงานของเขาผลิตมาเลยความแข็งแกร่งของเขาค่ะหนาจริงๆนี่สุดยอดค่ะนะรถที่ใช้งานเยอะนะพี่ขวัญดูเปิดดูเลยค่ะนี่ไม่ได้ล้างนะคะไม่มีขึ้นสนิมนะคะไม่มีขึ้นสนิมนะคะคือรถนะคะถ้าบรรทุกหนักจริงนะคะภายในตรงนี้ไปหมดแล้วในช่วงกระบะตรงนี้มีริ้วรอยมีอะไรมาดูได้เลยค่ะสังเกตไม่มีริ้วรอยเลยนะเหล็กที่เชื่อมไว้ก็แข็งแรงอันนี้ลูกค้าเชื่อมเองเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ใช่เชื่อมมาจากโรงงานขึ้นได้ไหมคะอันนี้คือทุกเส้นเดี๋ยวพี่ขวัญขอขึ้นทุกเส้นของเหล็กนะคะที่เขาเชื่อมมาไม่ถนัดคือยังไงไปหน้าล่ะน้องเต่าพี่ขวัญมองแล้วว่าไม่ใช่หลานเพราะอะไรรู้ไหมวัสดุมันแข็งแรงเขาเลือกเหล็กที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เลยน้องเต่าพี่ขวัญสังเกตรู้ไหม ถ้าใครเหมือนไหมเหมือนไหมถ้าใครสังเกตนะคะ เหล็กเนี่ยมันบ่งบอกว่าเจ้าของเพราะว่าถ้าเราไปจ้างร้านมันจะบางจะเป็นเหล็กอีกเส้นใช่แล้วแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้เจ้าของเดิมเนี่ยเหล็กทุกเส้นนะคะคือเขาเลือกแบบเหล็กที่มันเป็นเหล็กแท้ๆเลย เป็นเหล็กแท้ๆแล้วก็เป็นเหล็กที่ได้มาตรฐานแล้วทุกเส้นเนี่ยคือเขาให้เชื่อมนี่คือผ่านการเชื่อมแล้วเองไม่เปราะนะคะนี่นะคะแข็งแรงทนทานคุณเห็นไหมคะเวลาที่เขาทำหลังคาบ้านช่างคือเชื่อมเองนะถ้าใช้วัสดุที่สำเร็จรูปมาไม่ทนขนาดนี้นะคะอันนี้ต้องนั่งเชื่อมทุกรายละเอียดเลยนะทุกรายละเอียดของเหล็กนะผ่านการเชื่อมมาด้วยเขาเองของเขาเองนะคะจ้างมาเชื่อมเองซื้อเหล็กมาเองนะออกแบบเองสำหรับลูกค้าที่ติดแบ็คลิสต์ฟังก่อนนะคะฟังดีๆส
ำหรับลูกค้าที่ติดแบ็คลิสต์ถือเงินมา 50,000 บาท 50,000 บาทออกรถ Toyota Revo คันนี้ได้เลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเต๋ากับพี่ขวัญลาแฟนเพจกฤษดากู๊ดคาร์นะคะลาแฟนเพจ YouTube นะคะลาทุกท่านด้วยขอบคุณมากๆที่ดูแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกฤษดากู๊ดคาร์ของเรานะคะเต๋ากับพี่ขวัญต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ